เปิดเรื่องเด็ดคนไม่ยอมคนเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองก่อนบูศึกวันลุมพินีก้าวเผยเรื่องราวน่าสนใจที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองยอดนักบูวัย34ปีเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลมากขึ้นทันทีหลังเปิดตัวในศึกวันลุมพินีนัดปฐมฤกษ์เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาด้วยสไตล์การชกบูแหลกลานไม่เอาเปรียบคนดูเขาจึงได้รับการเรียกร้องให้กลับคืนสู่เวทีลุมพินีเป็นครั้งที่2โดยจะเชิญหน้ากับซิลวิอูวิเตสนักชกโรมาเนียวัย29ปีที่เคยซัดกับยอดเหล็กเพชรอาจารย์อัจฉริยะอย่างสนุกก่อนจะโดนจับแพ้แตกอย่างน่าเสียดายและก่อนที่แฟนๆจะได้รับชมเสกสรรขึ้นชกในศึกวันลุมพินีก้าวสุขที่วันที่17มีนาคม66เราจะพาไปทำความรู้จักกับยอดนักบูแถวหน้าของวงการมวยไทยรายนี้ผ่าน5เรื่องราวต่อไปนี้ในวัยเด็กของเด็กชายวสันต์อิสลามไม่ใช่เด็กที่ชอบมวยไทยตั้งแต่แรกแต่เพราะการที่เจ้าตัวมักจะโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งจนร้องไห้เป็นประจำทําให้คุณพ่อตัดสินใจผันตัวเองเป็นครูมวยคนแรกให้ลูกชายเด็กชายวสันต์หลงเสน่ห์มวยไทยเข้าอย่างจังภายหลังจึงถูกส่งเข้าค่ายมวยอย่างจริงจังในวัย9ปีอีก1ปีให้หลังเด็กชายวสันต์ปรากฏตัวบนสังเวียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นนักมวยน้อยเดินสายต่อยมวยภูธรจนแก่กล้าและเข้ามาสร้างชื่อเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองในเมืองหลวงเสกสรรเดินทางจากนครศรีธรรมราชบ้านเกิดสู่สังกัดส.สมหมายด้วยสไตล์การชกที่ไม่กลัวเจ็บทำให้เสกสรรได้รับฉายาจากบรรดาแฟนมวยว่าคนไม่ยอมคนและเคยถูกสื่อมวยไทยหลายสำนักยกให้เป็นฝันร้ายของคู่ชกอีกด้วยที่กรุงเทพมหานครเสกสรรมีพี่น้องร่วมสายเลือดเดินทางสายเดียวกันนั่นคือเด่นวัฒโธและขุนพลน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นขวัญใจมหาชนเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนหลังจากสั่งสมชื่อเสียงจนโด่งดังเป็นมวยระดับแม่เหล็กนานหลายปีแต่เสกสรรกลับไม่เคยทิ้งความเป็นตัวเองนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพและให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอจนทำให้เป็นที่รักของแฟนหมัดมวยและเป็นไอดอลของนักมวยรุ่นน้องมากมายส่วนในมุมของหัวหน้าครอบครัวเสกสรรแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่น่ารักเขามักจะโพสต์รูปครอบครัวอยู่บ่อยในโซเชียลมีเดียส่วนโบนัสที่ได้รับจากศึกวันลุมพินีนัดแรกเสกสรรประกาศทันทีว่าจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวและลูกชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวมเสื้อกั๊กธงชาติไทยและธงชาติมาเลเซียหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสกสรรถึงสวมเสื้อกั๊กที่แสดงสัญลักษณ์ธงชาติไทยซึ่งเป็นชาติบ้านเกิดของตนเองและยังมีธงชาติมาเลเซียอยู่คนละมุมของหน้าอกโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าความสำเร็จที่ได้มาเพราะส่วนหนึ่งมีทีมงานที่มาเลเซียให้การสนับสนุนเรื่องการซ้อมโภชนาการและเสื้อผ้าจึงต้องการแสดงความขอบคุณด้วยการนำธงชาติมาเลเซียมาปักไว้ที่หน้าอกอีกฝั่งหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบู้มวยมา20ปีแต่ชกนวม4ออนซ์ครั้งแรกแม้จะมีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนในวงการมวยไทยกว่า20ปีแต่ในศึกวันลุมพินีนัดปฐมฤกษ์เสกสรรยอมรับว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตนักมวยที่ได้สวมนวม4ออนซ์เปิดนิ้วเป็นครั้งแรกโดยหลังจบการแข่งขันเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็สามารถใช้ประสบการณ์เก็บชัยชนะมาได้อย่างน่าประทับใจสำหรับศึกวันลุมพินี9แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD กด35
ภาษาไทยเริ่ม 20:30 น.เว็บไซต์ watch.onefc.com บางประเทศและ Facebook and YouTube 1บางประเทศ วุ่นแล้วชพ.ก.ยื่นศาลเป็กเพิกถอนแบ่งเขตเลือกตั้งกทม.ชี้รวมแขวงเป็นเขตผิดกมช.พ.ก.ยื่นด่วนศาลปกครองร้องเพิกถอนแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.กทม.ชี้รวมแขวงเป็นเขตผิดกฎหมายพบไม่มีอำเภอถึง13เขตวิธีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำประชาชนสับสนเมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่ศาลปกครองแจ้งวัฒนะนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าชพ.ก.ยื่นศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนประกาศเขตเลือกตั้งกทม.รวมแขวงเป็นเขตเลือกตั้งขัดต่อกฎหมายนายอัธวิทย์กล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ของกรุงเทพมหานครว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 27.1 กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตให้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งหมายความว่าจะต้องมีอำเภอหลักอยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าการแบ่งเขตที่ออกมามีการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขตอำเภอหลักมาเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ตัวอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่8ประกอบด้วยแขวงทุ่งสองห้องของเขตหลัก4และแขวงลาดยาวแขวงจตุจักรแขวงจอมพลของเขตจตุจักรเขต9ประกอบด้วยแขวงอนุสาวรีย์ของเขตบางเขนและแขวงจันทร์เกษมแขวงเสนานิคมของเขตจตุจักรและแขวงตลาดบางเขนของเขตหลัก4และยังมีเขตเลือกตั้งอื่นๆที่รวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขตหลักถึง13เขตเลือกตั้งได้แก่เขต8 9 12 13 17 18 19 21 2627 28 29และ30ซึ่งเป็นการรวมแขวงต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งไม่ได้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งขัดต่อหลักเกณฑ์ตามมาตรา 27.1 การรวมแขวงข้ามเขตแบบนี้ถือว่ากระทบสิทธิประชาชนทำให้เกิดความสับสนในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะการแบ่งเขตใหม่33เขตครั้งนี้เหมือนกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเดิมเพียง4เขตเลือกตั้งเท่านั้นนายอัธวิทย์กล่าวนายอัธวิทย์กล่าวว่ามาตรา 27.1 ยังกำหนดหลักการสำคัญเรื่องการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันแต่ปรากฏว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.กทม.มีเขตเลือกตั้งที่เคยเป็นเขตเลือกตั้งมาก่อนเพียง4เขตเท่านั้นถือเป็นการแบ่งเขตที่ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงมายื่นต่อศาลปกครองเพื่อขอให้พิจารณาวิธีการชั่วคราวโดยเร่งด่วนเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแชร์โมเมนต์สุดซึ้งก้อยร้องไห้หนักฟังคำพูดคุณแม่ท่ามกลางกระแสรักร้าวชาวเน็ตแห่แชร์คลิปสุดซึ้งของคุณแม่ก้อยอรัชพรร้องไห้หนักฟังคำพูดคุณแม่ท่ามกลางกระแสรักร้าวนิกกี้ณฉัตรท่ามกลางกระแสจับตาความสัมพันธ์ความรักของนักแสดงสาวคนเก่งก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรหลังคนสนิทก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหากันจริงๆโดยแรงเชียร์ทั้งของคนบันเทิงที่พยายามซัพพอร์ตให้นิกกี้ไปง้อก้อยให้กลับคืนมาหลังจากก้อยไม่กลับมาหานิกกี้ที่บ้านแล้วด้านกระแสโซเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องราวของทั้งคู่จนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยโดยชาวเน็ตได้มีการแชร์คลิปของสาวก้อยที่เจ้าตัวโพสต์ลงไอจีตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์66โดยระบุแคปชั่นว่าAll credit to you love you at Lexana สงสุวรรณเป็นคลิปที่ตอนถ่ายเสร็จโคตรแฮปปี้เชิญทุกคนไปดูกันค่ะโกยแนทไทยดรีม
ทั้งนี้เป็นคลิปโมเมนต์สุดซึ้งขณะกำลังพูดคุยกับคุณแม่โดยคุณแม่บอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะแต่จะไว้อย่างหนึ่งก้อยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานะเมื่อมีปัญหาขอให้นึกถึงแม่แค่นั้นแค่นั้นละคุณแม่พูดน้ำเสียงสั่นเครือทำเอาก้อยน้ำตาไหลเลยโดยคุณแม่ยังบอกลูกสาวอีกด้วยน้ำตาคลอเช่นกันว่าจริงๆไม่ว่าหนูจะไปเจออะไรมาหันกลับมาหนูก็ยังเจอแม่เหมือนเดิมแม่ก็ซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาซึ่งก้อยกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ก้อยคิดจริงๆไม่ว่าก้อยจะเจออะไรในโลกนี้ก้อยจะรู้สึกว่าก้อยผ่านไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีแม่พร้อมเผยความรู้สึกถ้าแม่ไม่อยู่หนูจะทำยังไงThank you.